าย You Wisdom TV TV แห่งมหาวิทยาลัยศิษย์วันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.ธรรมวิทย์เทิดอุดมธรรมท่านเป็นคณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมวิชาการเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยศิษย์วันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เชิญอาจารย์มาคุยในประเด็นที่ผมคิดว่าหลายคนสนใจและอาจจะเป็นภาษาที่เข้าใจยาก2คําที่ผมคิดว่าหลังๆนี่เราได้ยินกันบ่อยคือนิติวิทยาศาสตร์2คืออาชญาวิทยาอาจารย์ให้ความหมาย2คําหน่อยอาจารย์ว่ามันต่างกันยังไงครับครับเอาหลักวิชาก่อนนะอาจารย์ครับครับครับอาชญาวิทยาเนี่ยนะฮะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรมแล้วก็แก้ไขปัญหาอาชญากรรมโดยอาศัยความรู้ในหลายๆด้านประกอบกันนะครับในด้านของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทุกๆด้านเพื่อที่จะมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมคลี่คลายคดีต่างๆหมายความว่าตัวนิติวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในโลกความรู้ด้านอาชญาวิทยาครับแบบนั้นใช่ไหมฮะโดยทั่วไปก็เขาสามารถที่จะแบ่งออกมาเป็น2สาขาได้นะฮะแยกกันได้แต่ก็เอามาผสมผสานกันได้เช่นกันนะฮะจริงๆมันก็ไปด้วยกันใช่ไหมอาจารย์ครับมันใช้ในกระบวนการยุติธรรมทีนี้ในกระบวนการสอบสวนหรือคลี่คลายคดีหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าแพะบ้างแกะบ้างหรือเอาล่าสุดที่เราพูดเรื่องคดีขบวนการ call center เอาบัตรประชาชนปลอมไปเนี่ยโซเชียลไปอีกทางเลยแต่ตำรวจไปอีกทางแต่หลังๆที่ผมเห็นพัฒนาการก็คือตำรวจก็กระบวนการสอบสวนเราเลยแหละไม่ใช่แค่ตำรวจซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งของการปฏิรูปตำรวจที่พยายามพูดกันว่าทำไงจะให้นิติวิทยาศาสตร์หรือการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยเข้ามามีส่วนคลี่คลายอันนี้มากขึ้นเนี่ยสถานะของนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการสอบสวนในการพิสูจน์คดีของบ้านเราเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพหรือมีมาตรฐานคุณภาพหรือยังจ๊ะโดยส่วนตัวมองว่าปัจจุบันเนี่ยความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็เรามีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมอันนี้ขึ้นอยู่กระทรวงยุติธรรมครับแล้วของตำรวจเองก็มีกองพิสูจน์หลักฐานในแง่มาตรฐานนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เพียงแต่ว่าเรามีความไม่เพียงพอผมครับเราบริการต่างๆเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับมือกับคดีที่มีจำนวนมากด้วยซับซ้อนด้วยใช่ไหมครับซับซ้อนด้วยครับแล้วก็แน่นอนครับว่าก็ยังมีข้อโต้แย้งกันบางครั้งบางคราวคือนิติวิทยาศาสตร์ไปอีกทางตำรวจไปอีกทางอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับครับเพราะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยในแง่ของความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะเรายังจำเป็นที่จะต้องมีการผลิตบุคลากรซึ่งขาดแคลนมากใช่ไหมอาจารย์ขาดแคลนครับและก็ขนาดเดียวกันเนี่ยผมเข้าใจว่าเราคงจะต้องมีการให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้มีการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างทั่วถึงแล้วก็ประชาชนเข้าถึงด้วยประชาชนสามารถเข้าถึงในค่าใช้จ่ายในระดับค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมากไม่แพงนักอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยทำให้คือการพิสูจน์ว่าจะเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีน้ำหนักมากขึ้นใช่ไหมก่อนไปชี้ว่าใช่ไม่ใช่ผิดไม่ผิดนะครับเพราะว่าคำว่าประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราอาจจะคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือของรัฐแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะฮะจริงเรื่องใหญ่กว่าคดีคือเรื่องสิทธิประชาชนนี่แหละการคุ้มครองสิทธิประชาชนสิทธิมนุษยชนครับใน เวลาที่ผ่านมาปัจจุบันเนี้ยเราในด้านนี้เรายังต้องมีการพัฒนา มากขึ้นนะดังนั้นนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยได้นิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมกับกองพิสูจน์หลักฐานของตำรวจเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันบางครั้งว่าความไม่เป็นอิสระมันทำให้กระบวนการสอบสวนหรือของตำรวจบางทีอาจจะใหญ่กว่าเนี่ยอาจจะไม่ฟังก็ได้ที่ผ่านมาก็เคยมีเช่นนิติวิทยาศาสตร์สมัย
คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์เรื่องภาคใต้ใช่ไหมฮะหรือคดีใหญ่บางคดีตำรวจก็ไปอีกทางนิติวิทยาศาสตร์ไปอีกทางหลังๆปัญหานี่มันยังเกิดอยู่อาจารย์หรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหายังไงทำให้การพิสูจน์หลักฐานโดยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยกลายเป็นหน้าที่หนึ่งกลายเป็นภาระหนึ่งของตำรวจครับครับผมก็จะว่าอันนี้เนี่ยในระดับชาติเขาก็จะมีคณะกรรมการระดับชาติที่จะมาแก้ไขปัญหานี้แต่ในปัจจุบันนี้ปัญหาก็ยังดำรงอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นบางที่เห็นโต้แย้งกันอยู่นะจ๊ะครับก็ถ้าที่ดูพระราชบัญญัติการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนี่กฎหมายใหม่ครับพ.ศ. 2559ก็เมื่อปี2ปีนี้เองครับในรัฐบาลนี่แหละครับก็จะกำหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเป็นเลขาของคณะกรรมการกำกับการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์นะแล้วก็ได้กำหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นี่นะฮะมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมพัฒนาการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ของภาคเอกชนคือเอาบทบาทเอกชนเข้ามาด้วยครับตลอดจนต้องมีการร่วมมือกับหลายๆฝ่ายครับทั้งองค์กรระหว่างประเทศตลอดจนภาคเอกชนในการจะพัฒนาให้นิติวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นมีมาตรฐานเป็นสากลครับถ้าที่ผมเข้าใจก็ในอนาคตเนี่ยถ้ามีภาคเอกชนที่สามารถจะดำเนินการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้วยครับแล้วก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ให้บริการตำรวจก็ให้บริการมันจะมีลักษณะที่ค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นทวงดุลกันมากทวงดุลหลากหลายขึ้นครับทวงดุลการชั่งน้ำหนักทางความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมากขึ้นนะมีความน่าเชื่อถือไม่ใช่องค์กรเดียวครับครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไปยื่นองค์กรนี้ชี้ผลอีกอย่างองค์กรหนึ่งชี้ผลอีกอย่างกรรมการก็ต้องคณะกรรมการกำกับก็ต้องวินิจฉัยใช่ไหมอาจารย์ครับก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยไปไม่ใช่แค่เงินเข้าถึงไปก็ไปที่นี่ออกมาอีกอย่างอะไรแบบที่ก็จะเป็นปัญหาครับในอนาคตคงจะต้องมีการสร้างกลไกที่ดีขึ้นแต่ผมเข้าใจว่าปัญหาเหล่านี้ก็คงต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคือเราดูอย่างผมคิดว่าหลายคนมีประสบการณ์เวลาดูหนังฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนของอเมริกาของฮอลลีวูดเนี่ยครับบางคดีที่มันซับซ้อนมากเขายังคลี่คลายได้เนี่ยเพราะไอ้นี่เพราะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยการพิสูจน์ DNA ลายนิ้วมือเส้นผมเส้นเดียวเนี่ยนำไปจับผู้ร้ายได้ทั้งขบวนทั้งหกขโยงอย่างเงี้ยนะจ๊ะมันก็นี่คือศักยภาพของแขนงวิชานี่เลยแหละนิติวิทยาศาสตร์ดังนั้นถ้านี้มันเข้ามามีบทบาทในกระบวนการสอบสวนที่เรากำลังพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยจริงๆอันนี้ก็คืออันหนึ่งอ่ะที่พูดกันว่าจะเข้ามาเติมเต็มทำให้การสอบสวนของตำรวจเนี่ยมีศักยภาพมีภาพมากขึ้นโรงเรียนในร้อยตำรวจวิชานี้เขาเรียนกันไหมจ๊ะครับโรงเรียนในร้อยตำรวจก็มีการเรียนแล้วก็มีคณะนิติวิทยาศาสตร์อยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับก็มีคณาจารย์ด้านนี้เยอะแล้วก็เราพูดถึงสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมของอาจารย์เป็นคณบดีอยู่ที่รังสิตเรานี่แหละครับก็มีการตกลงความร่วมมือ MOU กับโรงเรียนในร้อยเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันได้ในด้านนี้ทางโรงเรียนในร้อยก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าอยู่เริ่มพัฒนาไปใช่ไหมครับเพราะโลกของอาชญากรรมเนี่ยมันซับซ้อนมากขึ้นยิ่งหลังๆอิทธิพลบทบาทของโซเชียลมีเดียพวกอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์มันเริ่มเข้ามานะอาจารย์นะการคุกคามรูปแบบของคดีก็เปลี่ยนไปนะจ๊ะเนื้อหาเชิงคดีก็เปลี่ยนไปคือบางเรื่องเช่นคดีความเดิมทีเนี่ยเราเข้าใจกันง่ายคือการเข้าไปชาร์จไปทำร้ายร่างกายหรือไปทำให้เขาเสียหายต่อหน้าโดยตรงบางทีมันโพสต์ในเว็บไซต์โพสต์ใน Facebook อะไรแบบเนี่ยก็หวังว่าอันนี้ก็จะมาตอบโจทย์อันนี้ได้ใช่ไหมจ๊ะมีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะครับเช่นกฎหมายปทใช่ไหมจ๊ะฮะการกระทำความผิดอันมีความผิดต่อพรบคอมพิวเตอร์ใช่ไหมจ๊ะครับอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็หลายๆปัจจุบันนี้ก็จะมีการหลอกลวงหรือว่ากระทำความผิดต่างๆผ่านคอมพิวเตอร์ก็มากขึ้นนะฮะแล้วแทบจะเห็นรายวันเลยอาจารย์ครับและบางทีก็เป็นคดีของคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นบางทีอันนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ทางคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพราะว่าในวงการนิติวิทยาศาสตร์เขาก็มีวิชาการด้านนี้
เป็นวิชาหนึ่งวิชานิติคอมพิวเตอร์อะไรนะฮะแล้วก็ในเชิงอาชญาวิทยาก็มีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่จะเทคโนโลยีที่จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับอาชญากรรมในด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีหลายๆเรื่องนะฮะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการผิดเกี่ยวกับทางเพศอะไรพวกนี้ฮะที่เอาภาพลามกอนาจารมาแฉมาประจานกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้เห็นเยอะมากอาจารย์นะครับก็หรือว่าจะมีการต้มตุ๋นหรืออะไรก็ตามแต่ข่าวแบบนี้คดีความในหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่ผมว่าเยอะมากอาจารย์เยอะครับมีเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วตำรวจก็ต้องตัวตำรวจเองก็ต้องปรับใช่ไหมอาจารย์ครับการเรียนการสอนเพื่อให้เท่าทันอาชญากรรมที่มันเปลี่ยนไปที่ซับซ้อนขึ้นอาชญาวิทยาเนี่ยบูรณาการแขนงความรู้ด้านไหนบ้างอาจารย์เวลาพูดในเชิงศาสตร์ในเชิงวิชาการเนี่ยครับครับพูดถึงอาชญาวิทยานะฮะก็จะเป็นสังคมวิทยาหนึ่งครับด้านหนึ่งก็จิตวิทยาสองเลยครับในแง่ของเศรษฐศาสตร์ก็มีนะครับเพราะว่าคดีอาชญากรรมเศรษฐกิจก็มีหรือว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ก็มีในสมัยก่อนก็มีอันนี้ก็ในแง่ของคอมพิวเตอร์ต่างๆก็ต้องความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ต้องบูรณาการหลายแขนงวิชาเลยเพื่อจะมาเข้าใจถึงสาเหตุของอาชญากรรมตลอดจนมาแก้ไขซึ่งแน่นอนรวมทั้งการป้องกันและการปราบปรามปราบนะฮะคือควบคู่กันไปใช่ไหมจ๊ะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ในหลายๆด้านประกอบกันครับองค์ความรู้ด้านนี้รวมทั้งกฎหมายอันนี้ก็นิติตัวนิติศาสตร์ด้วยโดยตรงอ่ะครับครับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยาเนี่ยในทางสากลเนี่ยเอาแล้วในระดับโลกเนี่ยอาจารย์และในระดับเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนที่เขาไปไกลมากล่ะเขาเป็นแบบอย่างที่น่าสนใจน่าศึกษาเนี่ยครับถ้าที่ผมติดตามดูนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนี่ในเอเชียนี่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับผมคิดว่าญี่ปุ่นน่าสนใจมากจะเป็นฮ่องกงหรือสิงคโปร์ก็คงมีความรู้ทางด้านนี้ค่อนข้างดีครับก็มีหลายๆประเทศอยู่เป็นเพราะต้นทุนมันสูงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเวลาเราพูดเช่นจะตั้งองค์กรหรือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สักอย่างนี่มันคอสมันเยอะไปไหมอาจารย์หรือยังไงสำหรับการคือมันไอ้ตัวนี้มันก้าวหน้าต้องใช้มันก้าวหน้าในประเทศที่รวยแล้วพูดง่ายๆสมมุติอ่ะใช่ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะความรู้ทางเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยครับถ้าที่ดูเนี่ยการลงทุนด้านนี้ยังน้อยอย่างน้อยฮะเรายังเห็นความสำคัญมันไม่พอนะฮะในที่ผ่านมานะครับฉะนั้นการที่มีกฎหมายแล้วดึงเอกชนเข้ามามีบทบาทก็น่าจะแก้ปัญหานี้ด้วยช่วยให้มันดีขึ้นนะฮะหลายๆประเทศบทบาทของเอกชนตามกฎหมายแบบของบ้านเรามีไหมจ๊ะนะคือมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐอย่างเดียวที่ต้องทำหน้าที่ไม่มีฮะมีก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แต่ยังไงก็ตามการกำกับดูแลก็ต้องได้มาตรฐานใช่ไหมครับการกำกับดูแลต้องได้มาตรฐานเพราะขึ้นชื่อว่าเอกชนนี่บางทีเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันถูกแทรกแซงได้ง่ายหรือเปล่าจากการเมืองอยู่บนอำนาจอะไรแบบนี้ใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีครับฉะนั้นในแง่หนึ่งถ้ากฎหมายฉบับนี้เปิดเนี่ยบุคลากรที่ขาดแคลนอยู่ก็เป็นหน้าที่แล้วล่ะที่เราต้องผลิตต้องครับใช่ต้องสร้างคนขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรด้านนี้เพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับแพะแล้วก็แกะเยอะมากครับอยู่เป็นบ่อยๆนะทีนี้การพัฒนาด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนก็ได้หรือช่วยทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยคือหมายถึงว่าเราสามารถจะ คลี่คลายคดีแล้วก็จับผู้กระทำผิดตัวจริงมาลงโทษได้อันนี้ก็จะช่วยพดุงความเป็นธรรมในสังคมได้อันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรผมคิดว่านักอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ที่มีคุณธรรมนะแล้วความรู้มากแล้วก็ประกอบเป็นคุณธรรมเนี่ยก็จะช่วยทำให้การพัฒนาด้านนี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็
ทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีประสิทธิภาพครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบด้วยครับครับการกล่าวหาและการพิสูจน์ยิ่งระบบยุติธรรมบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาใช่ไหมอาจารย์ครับที่พอตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยหน้าที่ของศาลของเมืองก็คือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดแพ้หรือแกะครับซึ่งอันนี้เราเห็นข่าวเกลื่อนกลาดไปหมดเนี่ยครับแต่ว่าก็มีคำถามอยู่ว่าประชาชนคนเล็กคนน้อยนะมันจะเข้าถึงกลไกถึงช่องทางแบบนี้ได้แบบไหนอย่างไรในอนาคตเราจะต้องทำไงในแง่นโยบายเพื่อให้ชาวบ้านที่เขาอาจจะไม่รู้จะพึ่งใครนะอาจารย์นะไปหาตำรวจก็บอกเฮ้ยมันจบแล้วหรือว่ามันไม่เกี่ยวเขาอะไรแบบนี้ฮะอาจารย์มันจะไปยังไงฮะรัฐจะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมอะไรยังไงครับครับผมเข้าใจว่านะว่าในอนาคตเนี่ยการให้บริการด้านนี้ในต่างจังหวัดก็ควรจะมีมากขึ้นครับใช่คืออาจจะไม่ต้องวิ่งเข้ามาหาที่กรุงเทพอย่างเดียวที่กรุงเทพอย่างเดียวนะก็อาจจะทำให้เขาสะดวกขึ้นอะไรพวกนี้นะแล้วก็ในแง่ค่าบริการอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสมนะฮะกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ตลอดจนรัฐบาลอาจจะต้องเข้ามาอุดหนุนงบประมาณด้านนี้เพื่อที่จะให้เป็นภาระเบาบางทั้งหน่อยหนึ่งสำหรับประชาชนที่เป็นตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนชายขอบอะไรก็ตามแต่เพราะตัวกระบวนการพิสูจน์เนี่ยมันก็ต้นทุนมันสูงที่อาจารย์ว่าเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมอาจารย์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ตลอดจนอย่างเช่นการพิสูจน์ DNA ก็ต้องใช้งบเยอะนะครับผมนึกถึงตอนผมพานักศึกษาไปพิสูจน์สัญชาติให้กับคนไทยไร้สัญชาติเนี่ยนะอาจารย์ที่ประจวบที่ระนองเนี่ยนะครับผมไปประจวบเนี่ยจะเห็นเลยว่านึกถึงอันนี้เลยอาจารย์ถ้าเขาเข้ามามีบทบาทเนี่ยในการพิสูจน์สัญชาติเนี่ยอาจารย์นะมันจะทำให้หลายคนได้สิทธิ์นะความเป็นคนไทยทั้งที่เขาเกิดในแผ่นดินไทยบ้านเขาเนี่ยรูปในหลวงนะครับปู่ย่าตายายบางคนเนี่ยก็ได้บัตรประชาชนแต่ทำไมตัวเขาไม่ได้ตัวกล่าวหาเป็นต่างชาติต่างด้าวไปละแบบเนี้ยเราก็นึกถึงเนี่ยอาจารย์แต่ว่าพอเราลงไปเนี่ยเราทำได้แค่เอาเข้ามาสัมภาษณ์อ่ะแล้วก็โยงไงด่าแล้วก็หาคนมาเป็นนายประกันให้ว่านี่หลานเขานะนี่ปู่เขานะแค่นั้นอ่ะอาจารย์มันทำได้แค่นี้ซึ่งก็นึกถึงอันเนี้ยว่าถ้ามันทำได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคดีความให้งานยุติธรรมเท่านั้นแต่เรื่องของที่ใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องของการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องการพิสูจน์สัญชาติผมคิดว่าการตรวจ DNA น่าจะช่วยได้ครับทำให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับที่จะมานั่งสัมภาษณ์อย่างเดียวในปัจจุบันการตรวจ DNA ใช้งบประมาณพอสมควรครับเส้นผมเส้นหนึ่งที่ไปใช่ไหมอาจารย์ครับเบาๆบางๆนี่แหละแต่กว่าจะเป็นผลออกมาเนี่ยทีนี้ผมคิดว่าในอนาคตถ้าเรามีการพัฒนาให้เอกชนสามารถที่จะให้บริการเหล่านี้ได้เนี่ยมหาวิทยาลัยเอกชนเช่นมหาวิทยาลัยรังสิตก็อาจจะสามารถที่จะเข้ามาร่วมในการให้บริการเหล่านี้ได้ราคาถูกกว่าเอกชนทั่วไปก็ได้คือแหละฮะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย์นะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ปี59เนี่ยชื่อพรบเลยนะอาจารย์นะการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่ดีต้องชมรัฐบาลชุดนี้นะจะเป็นกฎหมายที่ดีแล้วสอดคล้องกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากอาชญากรรมมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างก็น่าจะมีส่วนช่วยให้การพัฒนาด้านนี้มีกฎหมายฉบับนี้พูดเรื่องการเงินไว้ด้วยไหมอาจารย์ไม่ละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะสุดท้ายบางทีเราก็ติดขัดเรื่องงบอีกแล้วอาจารย์นะครับก็จะพูดถึงเรื่องการตั้งค่าบริการอะไรต่ออะไรแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ก็ในเวลาที่ไปบังคับใช้อย่างจริงจังนี่ผมคิดว่าเขาคงต้องใช้เวลาอยู่นะองค์ความรู้กว้างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปโฟกัสเฉพาะของมอรังสิตเราครับผมในภาพรวมเนี่ยคณะวิชาหรือตลาดวิชาพวกนี้มันดูแคบไปไม่ได้นะครับสำหรับความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับครับปัจจุบันนี้ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปเนี่ยครับจะมีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นหลักปริญญาตรีไม่มีหรอกปริญญาตรีก็จะมีเริ่มจะมีความคิดที่จะเปิดบางที่ถ้าที่เห็นมีโฆษณานะในสถาบันราชภัฏบางแห่งบางแห่งครับครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยหลักๆก็จะ
ยังไม่มีโครงการนี้โดยทั่วไปก็ถ้าเป็นนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็จะรับคนที่จบวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยครับจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวเป็นสาขานิติวิทยาศาสตร์โดยตรงโดยตรงใช่ไหมแต่กลายเป็นเฉพาะวิทยาศาสตร์เป็นเพียวมาเลยอ่าเพียวซึ่งก็อาจจะมีข้อจำกัดในการตีความในการมองการมองกับการวิเคราะห์เพราะคดีบางทีมันมีมิติเรื่องที่อาจารย์ว่าสังคมวิทยาจิตวิทยาแบบนี้ที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมของการก่ออาชญากรรมใช่ไหมอาจารย์นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยมีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์บวกเข้าไปด้วยบวกแล้วก็มีอาชญาวิทยาเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เขามองอะไรที่หลายมิติมากขึ้นนะรอบด้านมากขึ้นครับเพราะแรงจูงใจของคนคนหนึ่งนี่นะอาจารย์มันมหาศาลอ่ะมันอาจจะไม่ใช่กระทำไปเพราะความโกรธเกลียดอย่างเดียวแรงจูงใจด้านผลประโยชน์หน้าตาชื่อเสียงหัวมันเข้ามาเยอะไปหมดครับเดี๋ยวอาจารย์เบรกสองจะคุยลงรายละเอียดหน่อยนะเพราะว่าทางสถาบันอาชวิทยาของอาจารย์เนี่ยนะครับจะเปิดไปถึงระดับปตรีและเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันว่าเราจะทำได้ไหมแล้วก็ทำไมถึงจะเปิดหลักสูตรนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยอาจารย์ในเบรก2นะครับอาจารย์ครับที่ท่านอาจารย์บอกครับว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยที่ไม่ค่อยเปิดกันไม่ความนิยมตลาดมันแคบหรือว่าต้นทุนมันสูงหรือเรายังไม่เห็นความสำคัญหรืออะไรยังไงที่ผ่านมาอาจารย์เพราะว่าอาชีพยานี่ถ้าดูแล้วผมจำมีรังสิตของเรานะปโทปเอกนะมหิดลไม่หิดลจุฬามีจุฬามีครับมีโทเอกด้วยใช่ไหมครับธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็เป็นลักษณะการบริหารงานยุติธรรมมากกว่าอาจจะไม่ได้โดยตรงครับก็แค่นี้ใช่ไหมอาจารย์นะที่อื่นจะมีปริญญาตรีที่ราชภัฏอุบลราชธานีมีปริญญาตรีด้านอาชญาวิทยาเปิดไปแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับหรือรามคำแหงก็ดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ดีอันนี้เป็นปตรีเป็นรัศอยู่ในรัฐประศาสนศาสตร์ครับทีนี้ของเราที่สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมอาจารย์เป็นคณบดีอยู่เนี่ยครับผมปีเนี้ยเทอมเนี้ยจะเปิดหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ว่าเป็นหลักสูตรแรกยังไงครับอาจารย์ครับครับอันนี้เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งนี่ไม่มีในประเทศไทยยังไม่มีครับเป็นลักษณะที่ว่าเอาอาชญาวิทยากับนิติวิทยาศาสตร์มารวมกัน อยู่ในสาขาเดียวกันนะฮะก็เราได้แบบอย่างมาจากประเทศอังกฤษในประเทศอังกฤษจะมีสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยหลายมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการยุติธรรมของไทยเพราะว่าผู้ที่ทำงานในนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยฮะในด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามีความเข้าใจด้านอาชญาวิทยาเข้าใจนิติวิทยาศาสตร์ครับคือหมายถึงเข้าใจถึงสาเหตุของอาชญากรรมการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและมุมมองต่างๆหลักการและก็อุดมการของนักนิติวิทยาศาสตร์ต่างๆมันก็จะทำให้เขา มีคุณภาพนะแล้วก็ถ้าเราได้ปลูกฝังอุดมการที่ดีด้วยเนี่ยจะทำให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับกระบวนการยุติธรรมงานยุติธรรมก็จะเป็นงานที่ประชาชนไว้วางใจเชื่อถือได้ครับคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนได้เพราะว่าต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็ถูกวิจารณ์เยอะเรื่องยุติธรรมจริงไหมเลือกปฏิบัติไหมอันนี้มันตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำที่เถียงกันมานะอาจารย์นะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องคลาสสิกอยู่ครับครับสำหรับหลักสูตรนี้นะครับเราจะมีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมซึ่งอันนี้เรามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วฮะแต่สอนระดับโทกับเอกครับเรามีการ
เรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาอยู่ระยะครับอาจารย์เนี่ยประมาณเกือบ10ปีนะครับเกือบนะฮะเกือบ10ปีแล้วก็เรามีบุคลากรมีอาจารย์แล้วก็อาจารย์พิเศษทางด้านอาชญาวิทยาตลอดจนนิติวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรนะครับในขณะเดียวกันคณะวิทยาศาสตร์กับคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตก็เป็นสองคณะที่เข้มแข็งในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์หรือนิติวิทยาศาสตร์นะฮะคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการสอนนักเรียนแพทย์ทันตแพทย์เภสัชของมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นฐานเขาก็จะเข้มแข็งคณะเทคนิคการแพทย์ก็เช่นกันทีนี้เราจับมือกันร่วมมือกันบูรณาการ3คณะ3คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตร์สถาบันอัจฉริยวิทยาสถาบันอัจฉริยวิทยานี้ยังขึ้นอยู่กับวิทยาลัทธกิจครับในท่านหลักสูตรนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับวิทยาลัทธกิจครับที่ท่านอาจารย์ในเด็กเราธรรมทัศน์ท่านเป็นอธิการอยู่ภายใต้ของวิทยาลัทธกิจที่มีอาจารย์อเนกเราธรรมทัศน์นี่แหละฮะเป็นอธิการอยู่ครับเปิดปีนี้ปีแรกก็คือเทอมหน้าใช่ไหมอาจารย์ที่จะรับสมัครนักศึกษาใหม่เนี่ยครับเราจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมครับคือที่เราเปิดปลายเดือนเพราะว่าเรากำลังรอการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยอ๋อครับครับคือได้มีการพิจารณาหลายขั้นตอนมาแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายครับแล้วก็สำหรับค่าเล่าเรียนเนี่ยก็จะมีคำถามมาค่าเล่าเรียนนี่นะครับก็ได้ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยว่าจะคิดค่าเราเรียนประมาณ 320,000 บาทต่อหลักสูตร4ปีนะฮะที่มีไม่แพงเลยครับไม่แพงผมนึกว่าตั้ง 7-800,000 นะฮะติดต่อโดยมีหน่วยเกียรติประมาณ126หน่วยเกียรตินะครับก็จะมีการเรียนทั้งเพราะจริงๆเหรียญมาตรฐานคณะที่ค่าเทอมถูกที่สุดอยู่ที่ 400,000 แล้วนะอาจารย์นะครับผมก็เลยงงว่า 300,000 กว่านี่เป็นไปได้แน่ใช่ไหมอาจารย์นะครับเพราะว่านี่เฉพาะหลักสูตรนะอาจจะค่าที่พักอันนี้เราไม่รวมอยู่แล้วครับใช่อันนี้พอดีเป็นท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเสนอให้ท่านอาจารย์นเรศครับครับท่านอาจารย์นเรศได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีท่านอธิการบดีดร. อาจารย์พลรัตน์เป็นประธานในที่ประชุมได้อนุมัติตัวเลขนี้นะฮะพูดถึงข้าวเลยทีนี้เราเริ่มเปิดรับสมัครในปลายเดือนมีนาแล้วก็เริ่มเรียนต้นเดือนมิถุนานะครับเทอมแรกเลยใช่ไหมอาจารย์ครับเทอมแรกของมหาวิทยาลัยรังสิตเรานะฮะพร้อมๆกับคณะอื่นๆนะฮะอันนี้เราก็คิดว่ารุ่นแรกนี่ตั้งใจไว้ประมาณกี่คนครับอาจารย์ครับครับก็ตั้งใจไว้สมางสัก 40-50 คนนะครับเต็มที่นะฮะขนาดเนี้ยก็กับอัตราของอาจารย์ความจริงเราสามารถจะถ้าพูดถึงอัตราของอาจารย์เราสามารถจะรับได้กว่านี้ได้ได้ครับครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ตั้งตัวเลขไว้พอประมาณไว้ก่อนได้มีข่าวออกไปนี่ความสนใจเป็นอาจารย์มีโทรศัพท์มีคนสนใจแจ้งความจำนงมาบ้างไหมอาจารย์ครับครับครับปัจจุบันที่เราลง Facebook มีคนที่แชร์ผมก็ดูอยู่นะเมื่อเช้าผมก็ดูอยู่ก็นับเป็นพันนะไม่มีคนไม่มีอะไรมามีนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่สถาบันอาชญาวิทยาแล้วก็สำหรับคนที่ดู Facebook ของมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็เข้าไปตั้งคำถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยรังสิตเองค่อนข้างจะมากพอสมควรนะฮะเจาะจงไหมครับว่าอาจารย์นักศึกษาที่จบมัธยมมาจะต้องสายไหนเป็นหลักถึงจะเรียนได้ดีหรือไม่เกี่ยวศิลป์โดยส่วนตัวเท่าที่เสนอผ่านขั้นตอนต่างๆมาเนี่ยก็เสนอว่าเรายินดีรับทุกแขนงนะขอให้จบม.6 แล้วก็หรือวุฒิเทียบเท่าแต่ให้มีความสนใจใจรักในสนใจเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆนะฮะคือมีความตั้งใจและมีความสนใจโดยส่วนตัวเนี่ยเชื่อมั่นว่านักเรียนที่มีความสนใจในสาขานี้นะครับเมื่อมีใจรักก็จะทุ่มเทกับการเรียนเด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะถ้าชอบอะไรเขาก็พร้อมจะเรียนอย่างเต็มที่นะฮะแล้วเขาจะไปได้ดีอยากได้นักเรียนที่มีความสนใจด้านการสืบสวนสอบสวนอยากเป็นตำรวจหรืออยากเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์หรือตลอดจน
อยากจะทำงานในกระบวนการยุติธรรมในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมนี่นะฮะเข้ามาเรียนในสาขาเราผมเชื่อมั่นนะฮะว่าหรือแม้กระทั่งนะอาจารย์นะต่อไปภายใต้กฎหมายการให้บริการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่เอกชนจะเข้ามามีบทบาทนี่นะการต้องการกำลังคนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุปสงค์ประธานตามมาแน่นอนใช่ไหมอาจารย์ถ้า เมื่อถึงจังหวะนั้นเนี่ยผู้ที่จบหลักสูตรนี้ก็สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เหมือนกันเองด้วยซ้ำตั้งบริษัทของตัวเองเลยครับดำเนินการในด้านนี้นะฮะซึ่งก็เป็นไปได้นะฮะอนาคตอันนี้เป็นไปได้เราคาดหวังว่าบัณฑิตที่เราผลิตออกไปเนี่ยมีคุณธรรมมีความรู้ทั้งด้านอัจฉริยวิทยาและก็นิติวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะเอาไปทำงานให้กับสังคมนะฮะจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการยุติธรรมของไทยหลักสูตรนี่4ปีใช่ไหมอาจารย์ครับจบไปก็ได้ปริญญาบัตรเป็นวิทยาศาสตร์สาขาอัจฉริยวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนี้พูดตรงๆก็คือสาขาแรกในประเทศไทยครับอาจารย์มั่นใจไหมว่าแรงตอบรับในขณะที่เท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยหลักสูตรที่จะยืนได้ในระยะยาวครับผมคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะถ้าอธิบายกับเบรกแรกที่ท่านอาจารย์ให้ภาพเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกเรื่องความสามารถความรู้ความพอเพียงของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมไม่ใช่แค่ซับซ้อนขึ้นอาจารย์นะมันข้ามโลกไปแล้วมันข้ามชาติข้ามประเทศไปตอนนี้อาชญากรรมข้ามชาติก็มีมากแล้วก็ความซับซ้อนซึ่งพัฒนามาพร้อมๆกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปนะใช่อันนี้สำคัญมันเรียกร้องบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากขึ้นเท่าทันเท่าทันกับอาชญากรรมนะฮะเพื่อให้สังคมมีความสงบตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั่วไปเนี่ยเราจำเป็นฮะที่จะต้องมีนักอาชญาวิทยาและนักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีหลักสูตรนี้เนี่ยจะต้องไปฝึกงานอะไรยังไงนะในระหว่างเรียนอาจารย์ครับสำหรับหลักสูตรนี้นะฮะเราจะนอกจากจะมีการเรียนในมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งจะมีห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์และเทคนิคการแพทย์แล้วเนี่ยเราก็จะไปฝึกงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือเรามีการเซ็นMOU กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็โรงเรียนนายร้อยตำรวจนะฮะทั้งสองหน่วยเลยล่ะครับทั้งสองหน่วยเราเพราะฉะนั้นเราสามารถจะไปฝึกงานกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือที่เข้าไปที่เรียกว่าสาขาศึกษานะครับที่จะไปอยู่เป็น4เดือนฮะ1เทอมเต็มๆที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ดีแล้วก็ในหน่วยงานอื่นๆของกระทรวงยุติธรรมตลอดจนในอนาคตเราหวังว่าความร่วมมือเราเนี่ยจะมีกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากขึ้นก็จะอัยการได้ไหมจ๊ะอัยการยังครับยังใช่ไหมเพราะมันอาจจะไม่โดยตรงเนาะอัยการเราอาจจะมีอัยการมาเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่ามีผู้อาสามาเป็นอาจารย์พิเศษในการสอนวิชาเกี่ยวกับอาชญาวิทยาหรือกฎหมายอะไรก็ตามนะฮะเราก็จะมีแต่ว่าในแง่เอ็มยูอาจจะไม่ยังไม่มีครับแนวโน้มของแขนงวิชาพวกนี้อาจารย์อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยในโลกของนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยยังห่างในทัศนะผมนะนะฮะนี่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเพราะเราเช็คจากลูกหลานก็ได้เช็คจากหลานเราเนี่ยน้องเราก็จะเห็นว่ามันห่างอยู่เหมือนกันอันนี้เราจะเป็นขีดเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่ผ่านมามันเปิดได้เฉพาะระดับโทเอกพอจะเปิดปตรีกันเนี่ยผมว่าแหมมันเขย่าเลยแหละเฮ้ยมันทำได้จริงเหรอแน่นอนคนต้องสนใจถามมันคืออะไรที่มีคำถามในลักษณะนี้อาจารย์ว่ามันเรียนยังไงมันคืออะไรจบไปทำอะไรมีไหมอาจารย์นะครับก็จะเป็นคำถามหลักด้วยซ้ำมั้งครับผมเข้าใจว่านักเรียนที่ได้ดูหนังดูซีรีส์แต่ CSI ปัจจุบันก็มีละครชื่อล่าใช่ไหมครับครับก็อาจจะทำให้เขาสนใจเป็นกลายว่าแรงดลใจนะที่ทำให้เขาสนใจวิชาการด้านนี้ทีนี้ในวิชาการด้านนี้เมื่อจบไปแล้วนี่จะทำงานอะไรก็สามารถทำงานในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เองหรือว่าเป็นตำรวจสอบเข้าตำรวจก็ได้ครับสอบเข้าเป็นตำรวจหรือสอบเข้าในหน่วยอื่นๆเช่น
รมคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรมด้วยก็ได้ DSI คือกลุ่มเหล่านี้เขาสามารถที่จะเข้าไปทำงานได้นะฮะเพราะว่าเรากระทรวงยุติธรรมเองเนี่ยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานนะฮะเราเองทางสถาบันอาญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมก็มีความร่วมมือกับหลายๆหน่วยของกระทรวงยุติธรรมอยู่ในปัจจุบันนะฉะนั้นการบูรณาการทั้งตัวสถาบันเองนะในสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะกับองค์กรภาครัฐหรือเอกชนนะครับก็การบูรณาการแบบนี้ก็อาจจะทำให้จริงๆมันจะส่งผลต่อกระบวนการสอบสวนด้วยซ้ำไปที่จะทำให้น่าจะเป็นผลดีปรับตัวมันเป็นคลื่นอาจารย์เป็นลูกคลื่นที่จะทำให้อยู่แบบเดิมไม่ได้ละการใช้องค์ความรู้แบบเดิมในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็นการก่ออาชญากรรมหรือการวิเคราะห์อาชญากรสมัยใหม่เนี่ยมันก็ต้องปรับใช่ไหมอาจารย์อย่างโรงเรียนในร้อยนี่เขาก็ที่อาจารย์บอกเขาก็มีวิชาพวกนี้เริ่มมีวิชาค่อนข้างขึ้นแล้วใช่ไหมอาจารย์ค่อนข้างก้าวหน้าครับก้าวหน้าแล้วตอนที่ผมไปดูแลบมาก็ค่อนข้างก้าวหน้าครับแลบของรังสิตเราเป็นอาจารย์ก็ดีฮะดีคือเราก็คือเทคนิคการแพทย์เรานี่ก็กับวิทยาศาสตร์ก็ยังว่าก็เป็นคณะที่เขาอยู่ในมาตรฐานอยู่แล้วสอบคัดได้รับความเชื่อถือเพราะว่าคณะแพทยศาสตร์ก็ต้องมาเรียนที่นี่คณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับนะฮะแล้วก็ทันตแพทย์ก็ดีเภสัชก็ดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นคณะที่เข้มแข็งคณะวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันก็เข้มแข็งคณะเทคนิคการแพทย์ก็เข้มแข็งคือมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยถือว่ามีจุดแข็งในด้านนี้แล้วก็ในขณะที่สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมีความรู้ทางด้านอาชญาวิทยาซึ่งมีความเข้มแข็งด้านนั้นผมมองว่าเราเอาจุดแข็ง2จุดเนี้ยมารวมกันคือด้านหนึ่งเราศึกษาจากประเทศอังกฤษเราเห็นว่าประเทศอังกฤษมีหลักสูตรแบบนี้ซึ่งประเทศไทยเรายังไม่มีแต่ด้านหนึ่งก็คือว่าในมหาวิทยาลัยรังสิตเองเนี่ยเรามีคณะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้มแข็งเพราะนั้นเราสามารถจับมือรวมกันแล้วก็ความสนใจของเด็กนักเรียนจำนวนไม่น้อยเลยได้ดูซีรีส์ CSI ของอเมริกาเขาดีมากหรือว่าผมก็ดูอาจารย์ครับมันทำให้เขาอาจจะมีความสนใจแล้วก็เขาได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับคดีที่นับวันซับซ้อนมากขึ้นนับวันมีแต่จะต้องอาศัยความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยคลี่คลายคดีต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าหันศพก็ต้องใช้ความรู้เพื่อให้จำแนกให้ได้ว่าศพนั้นเป็นของใครครับแล้วก็ฆาตกรรมอำพรางคือเราคนที่แขวนคออยู่นั้นตายขณะที่เป็นกองเนี่ยเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือเป็นฆาตกรรมตายแท้จริงต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องอาศัยความรู้นิติวิทยาศาสตร์ครับเพื่อจะเข้ามาช่วยคลี่คลายคดีเหล่านี้อย่างที่เขาอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับลอตเตอรี่ก็ต้องอาศัยเป็นปัญหาการตรวจพบเดือดเท้ากันก็ต้องอาศัยความรู้การตรวจ DNA ว่าคนอ้างสิทธิ์มี DNA ติดอยู่ที่ลอตเตอรี่หรือไม่ซึ่งพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้แล้วก็ในเขาก็สามารถคลี่คลายคดีเหล่านี้ได้นะฮะเพราะนั้นคดีต่างๆที่ซับซ้อนแล้วดูแปลกประหลาดซึ่งเราไม่ค่อยได้พบเห็นเป็นประจำคือมีนานๆมีครั้งก็ต้องอาศัยความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในการคลี่คลายคดีความรู้ทางอาชญาวิทยาก็ช่วยให้บุคลากรที่เข้าไปทำงานเหล่านี้มีมุมมองที่เท่าทันกับอาชญากรใช่ไหมฮะที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นอาชญากรเนี่ยใช้ศาสตร์แขนงเดียวไม่ได้แล้วในการมองอาชญากรเนี่ยก็มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อาศัยความได้เปรียบทางเทคโนโลยีไปก่อคดีต่างๆนะฮะอันนี้ถ้าบุคลากรของกระบวนการยุติธรรมได้มีความรู้ทางเทคโนโลยีที่เท่าทันหรือเหนือกว่าฆาตกรหรือว่าเหนือกว่าผู้กระทำความผิดอื่นๆเนี่ยก็สามารถจะช่วยคลี่คลายคดีนะฟังอาจารย์พูดแล้วเนี่ยนึกถึงคือเราก็ผมนี่ก็เป็นคนชอบดูหนังพวกแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วเนี่ย
นึกถึงเรียนน่าจะสนุกนะอาจารย์นะครับผมคิดว่าน่าจะสนุกท้าทายมันเกิดคำถามแล้วมันมีหน้าที่พิสูจน์ครับคำตอบอะของเราเนี่ยวิชาที่สำคัญเช่นเราจะมีวิชาพิสูจน์หลักฐานครับตัวสถานที่เกิดเหตุนะฮะนิติคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับยุทธวิธีตำรวจเราก็มีนะครับคือสาขาเราจะอาศัยความรู้รด้านตำรวจเข้ามาด้วยการบริหารงานตำรวจเราก็มีครั รบแล้วก็เราก็จะมีความรู้เช่นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งปัจจุบันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีด้านนี้ด้วยจะเป็นวิชาพิษวิทยาก็มีใช่ไหมครับอันนี้ก็คดีที่มีการใช้พิษอะไรต่ออะไรเดี๋ยวรายละเอียดนี่อาจจะไปอยู่ใน Facebook ของสถาบันด้วยครับเดี๋ยวให้ทางรายการขึ้นจอให้ครับซึ่งท่านผู้ชมที่มีลูกหลานหรือสนใจเนี่ยนะครับมันมีระดับไม่ใช่แค่ปตรีที่จะเปิดใหม่หลักสูตรแรกเนี่ยนะฮะอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยหลักสูตรแรกจะเปิดเทอมเนี่ยเปิดมีนาเนี่ยแต่ว่าที่มีอยู่แล้ว10ปีเนี่ย10กว่าปีก็คือระดับปโทปเอกมีอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าสนใจก็เดี๋ยวไปคลิกดูรายละเอียดได้นะครับแต่วันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ธรรมวิทย์มากนะครับที่สลับเวลามาพูดคุยกับเรานะครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณนะขอบคุณ